ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าห้าง CK Plaza ปลวกแดงระยองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับร้านยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับร้านนี้จะขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเมนูก็ตามนี้เลยการจัดร้านก็ถือได้ว่าโอ้โหสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับภาชนะที่ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆใช้เป็นสแตนเลสเลยครับโอ้โหพี่ทุกทำงานเร็วมากครับปิดร้านนะอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย25อันนี้220บาท220บาทครับ25นะจ๊ะลูกค้าเอาที่รสชาติเราถูกใจลูกค้าเป๊ะครับแซลมอนนี่บินไปแซลมอนนอร์เวย์ลูกค้าบินไปสั่งมาเองเลยใช่ไหมใช่แซลมอนสดนะขายดียังไม่พอมีอารมณ์ขันด้วยนะครับเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมงเป็นต้นไปเนาะประมาณ2โมงก็หมดแล้วเนี่ยผมชอบใจไอ้ที่ใส่มันโชว์ด้วยมากเลยอันนี้ไอเดียเราเองป่ะโอ้โหเนี่ยสุดยอดครับนี่เปียกปลาสงวนลิขสิทธิ์มั้ยครับเนี่ยไม่สงวนเลยเอาเลยโอ้โหสุดยอดครับไอเดียเนี่ยคือถ่ายไปด้วยแล้วก็ตัวไปด้วยโชว์ด้วยแล้วก็สามารถหยิบได้สะดวกด้วยครับสุดยอดหามาหลายตู้แล้ว31ค่ะ31นี้ค่ะไปสั่งก็หรือทำกับมือเลยทำมือเลยทำมือเลยโอ้โหนี่ครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียโอ้โหแล้วก็หอยขาวมากใช้ขัดเอาใช้เครื่องฉีดผมนึกว่าใช้เครื่องซักผ้าปั่นเนาะเราเล่นนะครับขอเผ็ดอีกนิดนึงครับเผ็ดอีกนิดนึงเนาะลูกค้าเอาต้องกินด้วยนะเอาที่เราถูกใจลูกค้าเอาที่เราอร่อยโอ้แต่สีสันนี่แล้วเราต้องอร่อยนะลูกค้านี่ครับสีสันนี่บอกได้เลยว่าโอ้แซ่บแน่นอนเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถือว่าเด็ดเลยครับพิกัดก็อยู่หน้า CK Plaza นะครับตรงสี่แยกเลยหน้าห้าง CK Plaza นะครับเดินเข้ามาเจอเลยถ้าโทรมาพี่ปูอาจจะไม่ค่อยได้รับนะครับเพราะยุ่งมากเด็กกลางไม่ลาแซลมอนกุ้งสดแซลมอนกุ้งสดลูกค้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย170บาท170บาทครับ170บาทแซลมอนนี้มาจากนอร์เวย์เลยนะครับเป็นแซลมอนนอร์เวย์นี่ครับผมชอบใจที่ใส่วัตถุดิบนี่ยอดอะไอเดียด้วยถ่ายด้วยครับอะไรการปลาล้างนะไม่ต้องหวนลิขสิทธิ์นะครับอ
ไข่ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัว5ตัวโลไซส์5ตัวโลนะครับไข่ตัวละยำ100บาทครับเพิ่ม8บาทลูกค้าคิวที่ไหนนะ33 33ร้านนี้น่าจะเป็นขวัญใจบรรดาควายยำแน่นอนครับพี่ปูขายยำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมาได้กี่ปีแล้วครับปีได้เมื่อก่อนนี่ทำอะไรอยู่เมื่อก่อนขายยำอยู่เนี่ยขายนู่นขายนี่ขายหลายอย่างอ๋อก็ไม่รู้จะขายอะไรเคยขายหัวที่ดูพักยำนี่ก็เป็นสูตรเราเองเลยนี่นะครับคนขยันทำมาหากินยังไงก็ไม่อดนะครับก็จะตามใจลูกค้านะครับลูกค้าจะทานรสไหนก็ให้ลูกค้าได้ชิมได้เลยครับต้องการเปรี้ยวต้องการเผ็ดต้องการเค็มเพิ่มพี่ปูตัดให้ครับอ
เราเป็นปูม้าสดแช่น้ำปลาแล้วปูม้าที่นี่ทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะแช่น้ำปลามาเรียบร้อยเลยครับถ้าไม่ได้ทำมาสามสี่นะจ๊ะลูกค้าแล้วบอกได้เลยครับผมขอซูมใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้นี่ครับความสดเขาเนื้อปูเป็นก้อนเลยนะครับลงเรือไปเอามาเองเลยป่ะใส่เรือเพื่อนบ้านดีกว่าครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่วัตถุดิบถือว่าสดมากครับแล้วก็น้ำยำนี่สีสันแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวเราแวะใกล้เคียงอย่าลืมมาโดนกันนะครับหน้า CK Plaza ระยองพวกแดงนะครับเวลาพี่ปูยำผมต้องชิ่งออกอ่ะขายตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปนะครับประมาณสองทุ่มเนี่ยก็วัตถุดิบก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วความสดนี่กินขาดครับถ้าสดวันนี้ก็ต้องลงไปในทะเลเอามากินเองแล้วนะครับต้องซื้อเรือเอาวางตรงนั้นก่อนเดี๋ยววัตถุดิบเตรียมมาครบหมดเลยครับแล้วก็แพ็คแยกเป็นชุดเป็นชุดเพื่อสะดวกต่อการยำแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งมาด้วยนะครับส่วนมากจะหยุดช่วงไหนครับหรือว่าขายยาวไม่ค่ะขายเฉพาะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ขาย4วันหยุด3อ๋อขายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าพฤหัสจะอยู่นิคมกิโล12ทั้งราคาตัวประมาณอยู่ตรงไหนนะครับนิคมกิโล12นิคมกิโล12ใช่ทางที่จะเข้ามาจากระยองลูกค้าที่ไหน36ในการมาเปิดเป็นร้านเหรอครับเปล่าแบบนี้แหละอ๋อจะอันนั้นขายน้อยคือหลักเลยขายอยู่ CK Plaza ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าวันพฤหัสจะขายที่โซนกิโลเมตร12แต่จะขายน้อยกว่านี้นะครับก็อยากทานไม่อยากผิดหวังก็มาที่ CK Plaza เลยนี่คงจะเป็นที่มาของชื่อครับเนี่ยต้องแตกนะเมื่อสักครู่ก็เด็นเฉียวหน้าผมไม่ทิ้งนะครับทีนี้ก็จะมีทั้งเมนูลวกด้วยนะครับลวกนี้ก็ทำเสร็จมาจากบ้านแล้วเนาะเพราะว่าถ้าทำที่นี่ไม่ทันเมนูลวกจะมีกุ้งกับปลาหมึกนะครับ37จ้ะลูกค้า37เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ผมดูก็คือเลือกวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรมาได้อย่างวัตถุดิบสวยงามสดมากครับทำไมหอยนางรมไม่ใส่เป็นกระปุกเหรอครับกระปุกมันน้อยเราซื้อมาแล้วมันน้อยเป็นขวดดีกว่าทำเองอ๋อมาทำเองแล้วก็มาใส่เพราะกระปุกหนึ่งมันก็ครึ่งหนึ่งหอยแล้วมันแพงไงมันคือเราเอามาแล้วคนกินก็เหมือนกับมันไม่มีมันแพงมันเป็นความรู้สึกเรานะลูกค้าไม่ทนสามแปดนะเอามาทำเองดีกว่าเยอะนี่ครับแล้วก็ใส่ไม่ใส่กระปุกอ่ะใส่ขวดเลยปลาล้านจ้ะ
ครับก็มาล้างสะอาดอย่างแซลมอนนี่เราราคายังไงครับ120บาท120บาทครับเพิ่มอีกกล่องนึงเพิ่ม100เดียวครับแต่ว่าถ้าเราอยากเป็น120เป็นปลาซองว่าสดเอามาแล่เองไหมไม่จ้างแล่จ้างเขาแล่มาใช่คือเอามาแล่แล้วมีดไม่คมมันเลยไม่ค่อยสวยใช่ไหมสวยนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยนี่นะครับน้ำแตกของจริงน้ำแตกของจริงโอ้ผมชอบปูมากเลยปูสดปูสดจริงๆครับโอ้โหนี่ครับลองน้ำปลาแล้วสุดยอดอ่ะวัตถุดิบนี้คัดสรรอย่างดีมากครับใส่ใจมากครับลูกค้าคิวเท่าไหร่แล้วก็ทำงานเร็วมากนะครับจุดเด่นอีกจุดนึงเลยคือเร็วจริงที่นี่จะใส่ถุงอย่างเดียวเนาะใส่จานใส่จานก็มีใช่ไหมครับแต่ส่วนมากนี้จะเห็นจะใส่ถุงกลับอย่างเดียวเนาะใส่จานก็มีแต่ว่าที่นี่คือที่นั่งทานมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีที่นั่งทานส่วนมากลูกค้าจะกลับบ้านมากกว่าจับบัตรคิวเสร็จอย่าลืมนะครับพอถึงคิวก็หยิบวัตถุดิบนะครับที่จัดไว้ลูกค้า45ลูกค้าตามระบบก็ว่ากันต่อนะครับแล้วพี่ปู่เขาช้อนนี่ชิมทิ้งเลยครับทิ้งเลยลูกค้าอะไรเพิ่มไหมใส่ไม่เอาปลาไม่เอาปลาใช่ไหมโอเคลูกค้าหยิบไปนั่นมาให้ใหม่กับกุ้งกับหอยแครงมาใหม่เนาะฝอยนางรมไม่นั่นนะคะขาวนางรม
ได้ครับลืมลูกค้าที่เจอกันต้องมีเป็นประมวลกันใหม่จะสั่งใส่ถาดก็ได้นะครับนี่สุดยอดอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้110บาท110บาทกับปลาขอครับเราฝากกันไว้นะครับยำน้ำแตกกระแทกปากไอ้จางปลาไม่ปลาไอ้จางไม่ปลา CK Plaza ปลวกแดงระยองไอ้จางไม่ปลากับพี่ปูมาถึงก็หยิบบัตรคิวนะครับรอที่ร้านเรียกเสร็จปุ๊บเราก็หยิบวัตถุดิบเลยครับว่าเราจะทานอะไรแล้วก็รอทับยำกลับไปทานได้เลยรวดเร็วแน่นอนครับ44 45 45โอเคนะครับหอยให้เนี่ยปลาแซลมอนยินดีต้อนรับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ